วัสดีครับมวลมหาประชาชนบนถนนราชดำเนินสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินและรักในหลวงทุกท่านครับวันนี้รายการถอนพิษเรามีแขกรับเชิญพิเศษสว.สมชายแสวงการครับพี่น้องครับเราต่อสู้มาตรงนี้42วันผมอดนับถือหัวใจพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ขอกดไลค์ให้พ่อแม่พี่น้องตรงนี้ครับที่พวกเรามาอยู่ตรงนี้จุดเริ่มต้นเมื่อ42วันที่แล้วก็เพราะว่ารัฐบาลนี้คิดจะออกกฎหมายล้างผิดและดำเนินการจนผ่านวาระ3แล้วเราจึงออกมาที่นี่จนถึงวันนี้คำขอโทษสักคำที่ลี่อ่านออกกฎหมายล้างผิดยังไม่เคยมีให้พวกเราเลยครับแม้นายกรัฐมนตรีจะร้องไห้ให้น้ำตาเป็นสายเลือดแล้วแอบหันไปยิ้มให้ทีมงานว่าฉันแน่ไหมเมื่อวานพี่น้องเห็นไหมครับไม่ได้ทำครั้งแรกนะครับไอ้แอบไปยิ้มเนี่ยทำมาแล้ว2ครั้งครับช่างภาพเขาเลยตามถ่ายไปแล้วก็ฟรีซให้เห็นว่าแท้จริงเธอเสแสร้งได้ตุ๊กตาทองไปเรียบร้อยแล้วครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยได้ยินจากปากเธอเลยนับตั้งแต่วันที่แอบลักหลับออกกฎหมายนิรโทษกรรมคือคำว่าขอโทษครับพี่น้องครับฝากไปบอกเธอหน่อยครับว่าขอโทษเป็นไหมครับงั้นเราช่วยกันเป่านกหวีดให้เธอเลยนะครับเพราะความอดทนของพวกเรามันพยายามใช้แก๊สน้ำตากับพวกเราใช้ไปเท่าไหร่เท่าไหร่จนหมดคลังพวกเราก็ไม่ยอมแพ้สุดท้ายนายกรัฐมนตรีเลยต้องงัดอาวุธชิ้นสุดท้ายคือน้ำตาเธอเองออกมาแล้วพวกเราจะยอมไหมครับเสียงของพี่น้องวันนี้เป่านกหวีดเมื่อสักครู่ได้ยินไปถึงเชียงใหม่เลยครับพี่น้องครับสงสัยจะร้องไห้แล้วไม่กลับมาอีกแล้วครับให้เป็นนายกรักษาการมหานครเชียงใหม่ดีไหมครับพี่น้องครับแต่เห็นเพื่อนผมที่เชียงใหม่บอกว่าไม่ยอมเหมือนกันเดี๋ยวจะไล่กลับมากรุงเทพครับพี่น้องครับทางเดียวมีให้เดินแล้วนะครับคือลาออกจากนายกรักษาการเสียนะครับจะได้เดินอยู่ในผืนแผ่นดินไทยได้นะครับผมคิดว่าเมื่อกี้มาที่หลังเวทีคุณวิทยเย็นครับเสบียงเนี่ยไม่ได้อยู่ได้แค่อาทิตย์หน้านะครับอยู่ได้ข้ามปีหน้านะครับข้างหลังเนี่ยครับเยอะมากจริงๆครับเสบียงเนี่ยครับไม่รู้มาจากไหนนักหนาเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตมาตามคำเชิญของอาจารย์เจิมศักดิ์ว่าให้มาเป็นมวยแทนแต่เรียนเลยนะครับว่าถ้าอาจารย์ไม่มาบ่อยๆแล้วผมมาแทนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้อาจารย์มาเป็นมวยแทนผมวันหลังครับก็เห็นพี่น้องวันที่9ธันวาคมเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ที่เรียนว่าพวกเราจารึกประวัติศาสตร์ชาติไทยร่วมกันเราจารึกประวัติศาสตร์โลกร่วมกันไม่มีครั้งไหนครับที่พี่น้องออกมามากมายขนาดนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกปรบมือให้ทุกคนพวกเราเองครับไม่ว่าสันติบาลไม่ว่าสรพไม่ว่าสมชจะรายงานว่าพี่น้องมา 96,000 คนหรือไม่ก็ตามแต่เรายืนยันครับว่าพี่น้องมากันหลายล้านคนครับมาด้วยความเชื่อมั่นว่าเราจะปฏิรูปประเทศไทยครับท่านสว.สมชายพูดถึงปฏิรูปประเทศไทยวันนี้อาจารย์เจิมศักดิ์ฝากมา9ข้อนะครับ
ว่าการที่จะสร้างสังคมธรรมาธิปไตยได้จะต้องปฏิรูปใน9เรื่องที่อาจารย์เจิมศักดิ์ฝากมาเรื่องที่1คือการปฏิรูปสังคมระบบอุปถัมภ์เพราะทุกวันนี้ระบบอุปถัมภ์มันทำให้พวกเราต้องเป็นอย่างนี้เพราะระบบที่เกื้อกูลเล่นพรรคเล่นพวกกันใช่ไหมครับใช่ครับตัวอย่างง่ายที่สุดครับมีวันนี้พ่อพี่ให้ครับผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าเราต้องปฏิรูปกันเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบราชการระบบราชการโครงสร้างตำรวจโครงสร้างข้าราชการมีปัญหาทุกหย่อมย่าถึงเวลาที่เราต้องช่วยกันนะครับไม่เฉพาะโครงสร้างการเมืองที่เอื้ออุปถัมภ์กันวันนี้พี่น้องเชื่อไหมครับว่าตำแหน่งแค่ผู้กำกับยังต้องบินไปกินโจ๊กที่ฮ่องกงเลยครับมันจะเหลืออะไรครับต้องบินไปกินโจ๊กไปขอคิวเข้าเฝ้าที่ฮ่องกงไม่รวมถึงตั้งแต่ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงอธิบดีทุกกรมผู้บัญชาการภาคต่างๆผู้บังคับการโรงพักผู้กำกับโรงพักหมดเลยครับเขายึดกลุ่มและไปเซ็นกันที่ฮ่องกงครับนี่คือสิ่งที่เราต้องปฏิรูปครับเพราะฉะนั้นองค์กรแรกที่เราต้องปฏิรูปคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมครับแต่ผมกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าการปฏิรูปที่ดีจะต้องเริ่มจากภายในเพราะฉะนั้นพี่น้องตำรวจผมทราบครับผมเดินมาเมื่อวันที่24ผมเจอพี่น้องตำรวจหลายคนครับนอกเครื่องแบบมีตั้งแต่พันตำรวจเอกยันพลตำรวจโทเชื่อไหมครับยังอยู่ในราชการมาร่วมเดินกับพี่น้องครับและพวกเขาพร้อมร่วมปฏิรูปประเทศปรับปฏิรูปโครงสร้างตำรวจไปพร้อมกับพวกเราครับวันที่9ธันวาคมผมเดินกับสว.ออกมาร่วมกับพี่น้อง40คนแล้วเมื่อเดินผ่านตำรวจในสภาเมื่อขากลับไปตำรวจเขาบอกผมว่ายังไงครับเขาบอกว่าเขาอยากกลับบ้านแล้วครับเขาไม่อยากทำตามคำสั่งนายครับเขาอยากกลับบ้านครับพี่น้องครับนั่นคือสาเหตุที่วันที่9ธันวาคมจึงไม่มีแก๊สน้ำตาแม้แต่นัดเดียวพี่น้องเห็นไหมครับเขาไม่อยากปกป้องนักการเมืองโดยเฉพาะครอบครัวตระกูลชินวัตรเท่านั้นแต่เขาอยากปกป้องพี่น้องประชาชนครับแต่ฝากทิ้งท้ายนะครับคุณวิเชียรเขาบอกผมว่าช่วยดูแลเบี้ยเลี้ยงผมด้วยนะครับผมถูกอมอยู่ขอให้จ่ายมาด้วยครับนายครับสิ่งถัดไปที่อาจารย์เจิมศักดิ์ฝากมาว่าต้องปฏิรูปคือปฏิรูปเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ลดความเหลื่อมล้ำทางฐานะของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้ไม่เคยสนใจเอาใจใส่เลยใช่ไหมครับมุ่งกอบโกยสร้างเงื่อนไขใช้เงินไม่กี่หมื่นล้านจัดระบบส.ส.ส.ว.ใช้เงินแค่ประมาณ 20,000 ล้านก็สามารถได้ส.ส.ส.ว.เต็มสภาแล้วก็ออกกฎหมายเอื้อให้กับตัวเองครับกฎหมายหนึ่งที่เห็นชัดเจนแล้วเอื้อให้กับประโยชน์หลายเรื่องเงินกู้2ล้านล้านไงครับพี่น้องครับนี่ดีนะยุบสภาไปแล้วนี่ดีนะครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับไว้แล้วพี่น้องเชื่อไหมครับว่า2ล้านล้านเนี่ยมันมีโครงการดีๆอยู่แค่ 400,000 ล้านที่เหลือเนี่ยมันเตรียมกินอีกล้านหกนะครับพี่น้องครับไหนๆก็เล่าแล้วผมเล่าพี่น้องฟังงี้ครับโครงการที่ดีคือรถไฟรางคู่ทำ 3,000 กว่ากิโลเมตรทั่วประเทศอันนี้ดีมากครับใช้เงินแค่ 400,000 ล้านแต่มันจะกู้2ล้านล้านครับทำไมต้องกู้2ล้านล้านเพราะมันเอาหลายสิ่งหลายอย่างไปหมกเม็ดเอารถไฟความเร็วสูง 800,000 ล้านไปหมกเม็ดทั้งที่ทำแล้วก็ขาดทุนแถมหลอกพี่น้องอีกว่าจะทำกรุงเทพหนองคายไปเชื่อมจีนเชื่อมลาวทำลงไปปาดังเบซาข้อเท็จจริงไม่มีครับเพราะมันย้ายไปกรุงเทพเชียงใหม่หมดแล้วครับ
นอกจากนั้นยังมีงบโครงสร้างถนนทางหลวงชนบทและทางหลวงอีกประมาณ300,000 ล้านมีงบสร้างรถไฟรอบกรุงเทพและปริมณฑลอีก400,000 ล้านทั้งหมดนี้อยู่ในงบประมาณปกติได้ก็ไม่เอาไปอยู่ในงบประมาณปกติเพราะอะไรครับเพราะถ้ามาอยู่ใน2 ล้านล้านเนี่ยมันจะเป็นงบที่อนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีตลอด7 ปีเลยครับกินรวบกินเรียบกินยาวนานนะครับเฉพาะค่าที่ปรึกษาเชื่อไหมครับว่าเท่าไหร่กินก่อนเบื้องต้นเลยครับที่ปรึกษา 43,000 ล้านครับเข้ากระเป๋าเฉยๆเลยครับเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีจึงร้องไห้และบอกว่าอย่าไล่ออกไปเลยเพราะยังกินไม่เสร็จเลยครับขัดจากการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจสิ่งสำคัญคือการปฏิรูปด้านการเมืองโดยเฉพาะการเมืองแบบมีตัวแทนแบบการเลือกตั้งนั่นคือสาเหตุที่เราต้องปฏิรูปกระบวนการปฏิรูปหลายคนสงสัยผมจึงอยากถามท่านสว.เราได้ยินมาตรา3ได้ยินมาตรา7ได้ยินเรื่องสภาประชาชนเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างไรมีความเป็นไปได้บ้างไหมครับเรียนพี่น้องเรียนคุณวิเชียรและพี่น้องนี้ครับว่าสิ่งที่พี่น้องกำลังทำอยู่นั้นมาถูกทางแล้วครับท่านได้ทำการปฏิวัติไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์บอกว่าเชื่อว่าจะไม่เกิดปฏิวัติขึ้นในประเทศไทยอีกท่านทราบไหมครับว่าเขายังไม่รู้เลยว่าเขาโดนปฏิวัติไปเรียบร้อยแล้วครับโดยประชาชนครับเป็นการปฏิวัติโดยมหาประชาชนที่เราเรียกว่าประชาภิวัตนั่นแหละครับไม่เสียเลือดเสียเนื้อไม่ต้องใช้ปืนสักกระบอกเดียวนายกรัฐมนตรีก็ถอยร่นจนหมดทางแล้วครับผมเรียนว่าที่เขาพยายามอ้างว่ากปปส.ไม่มีอำนาจผมอ่านรัฐธรรมนูญสั้นๆง่ายๆจะได้จำไว้เวลาช่วยกันอธิบายมาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงผู้ทรงเป็นประมุขใช้อำนาจในทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้พี่น้องครับพี่น้องได้ใช้อำนาจของตัวเองแล้วในเมื่อท่านมอบหมายอำนาจให้คณะรัฐมนตรีและสภาทางนิติบัญญัติไปใช้แล้วเป็นตัวแทนเขาไปใช้อย่างช่อฉนพี่น้องประชาชนก็เรียกอำนาจนั้นกลับคืนมาบัดนี้ได้เรียกกลับมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับประการที่2ที่พวกนี้ชักโกหกอยู่เสมอแล้วอ้างว่ากปปส.ก็ดีกำนันสุเทพก็ดีพี่น้องก็ดีจะไปขอนายกพระราชทานตามมาตรา7พี่น้องครับมันโกหกครับไม่มีคำว่านายกพระราชทานเลยอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตราไหนผมอ่านให้ฟังครับมาตรา7แล้วไปบอกพวกชอบโกหกโดยเฉพาะคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับมาตรา7บอกว่าในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีอยู่แค่นี้ครับมาตรา7มีตรงไหนครับนายกพระราชทานไม่มีใช่ไหมครับมันโกหกใช่ไหมครับเรียนว่าเป็นเรื่องปกติครับหลายประเทศเมื่อเขียนรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะครับเขาจะต้องเติมช่องว่างรัฐธรรมนูญ309มาตราความจริงเขียนไว้ดีมากละเอียดมากแต่ว่ามันก็มีมนุษย์เผ่าพันธุ์นึงเก่งมากๆครับหาช่องว่างช่องโหว่จนเจอหมดครับจึงเกิดสภาผัวสภาเมียจึงเกิดการแก้กฎหมายที่พยายามเอาอำนาจจากพี่น้องไปอย่างช่อฉนเพราะฉะนั้นเขาจึงเขียนมาตรา7ไว้ว่าถ้ามันเกิดบางกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ยให้ใช้ประเพณีมาดำเนินการเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเป็นเรื่องสากลครับพี่น้องครับ
ในอังกฤษก็ใช้ในหลายประเทศในโลกนี้ก็มีมาตรานี้แล้วก็ใช้กันครับนะครับก็เรียนว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายที่กำลังถอยร่นอยู่ในอำนาจจนจะตกเวทีอยู่แล้วเนี่ยพยายามหลอกลวงพี่น้องประชาชนบอกว่าพวกเรากำลังจะไปขอนายกพระราชทานอันนี้ไม่จริงครับพี่น้องครับเมื่ออาจารย์อ่านมาตรา7ให้พวกเราฟังผมก็จะถามสว.สมชายต่อไปว่าเมื่อมาตรา7บอกว่ามีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตัวอย่างเช่นถ้าไม่มีสภาผู้แทนราษฎรถ้าไม่มีรัฐบาลเพราะเมื่อวานนี้เราพูดกันไปแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นโมฆะรัฐบาลไปแล้วตั้งแต่ที่ไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับนอกจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เรากำลังรออยู่ให้ชี้ขาดความเป็นโมฆะของรัฐบาลให้รัฐบาลหยุดการทำหน้าที่ซึ่งผมจะถามท่านสว.ว่าถ้าปปช.ชี้มูลความผิดเขาต้องหยุดหน้าที่ทันทีใช่ไหมครับเรียน2ประเด็นครับประเด็นที่1นายกรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่งมาละรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้เขาเนี่ยเป็นคนให้พรรคเพื่อไทยเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291เมื่อปีที่แล้วครับเพื่ออะไรครับเพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญ50นี่ครับเราจะได้ร่างใหม่ตามใจชอบเห็นมั้ยครับว่าเขาไม่ได้รักรัฐธรรมนูญเลยเขาเป็นโมฆะแล้วครับพี่น้องครับประการถัดมาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไม่ได้ดั่งใจเพราะว่าการแก้ไขที่มาของสว.บอกว่าให้เกิดสภาผัวสภาเมียเกิดการร่วมอำนาจไม่ถูกใจหัวหน้าพรรคเพื่อไทยชื่อจารุพงษ์และกรรมการบริหารพรรคเลขาพรรคเพื่อไทยออกมาแถลงไม่รับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเป็นโมฆะไหมครับพี่น้องครับหนำซ้ำนายกรัฐมนตรีคนนี้แหละครับเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์วันเสาร์เรียกประชุมสสสวเพื่อลงมติวาระ3ของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสว.วันเสาร์จะเอาไปส่งเลยนะครับจะเอาขึ้นทูล9วันจันทร์ตอนเช้ามีคนทัดทานว่าศาลรัฐธรรมนูญได้รับวินิจฉัยไว้แล้วแต่เธอก็ยังเอาขึ้นทูล9วันที่1ตุลาคมจนกระทั่งศาลมีคำวินิจฉัยว่าเป็นโมฆะพี่น้องเชื่อไหมครับว่านายกรัฐมนตรีไม่ยอมไปขอพระราชทานคืนจนกระทั่งเจอพี่น้องประชาชนกดดันเขาใช้เวลา2เดือน8วันจึงไปขอพระราชทานคืนจากนายหลวงครับเขาเป็นโมฆะนะครับแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินวินิจฉัยชัดเจนถึงความผิดไม่ใช่อย่างที่เขาออกมาโกหกว่าจะแก้เป็นรายมาตราศาลก็ไม่ยอมแต่ที่ไม่ยอมเพราะเขาทำผิดหลายกรณีตั้งแต่ปลอมเอกสารเท็จร่างที่จะใช้แก้ไขย่างร่างที่ยกกับร่างที่เอามาใช้พิจารณาในวาระ1วาระ2วาระ3ก็ไม่ตรงกันศาลตัดสินแล้วว่าเป็นเอกสารเท็จใช่ครับสภาทำหน้าที่โกงข้อสอบซะเองสภาทำหน้าที่ปลอมเอกสารซะเองผมถามว่าสภานี้ไหวเหรอครับพี่น้องครับเมื่อมันไม่ไหวก็ต้องปฏิรูปแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าปปช.ครับตอนนี้อยากให้พี่น้องให้กำลังใจคณะกรรมการปปช.กันครับปรบมือให้ท่านหน่อยครับท่านกำลังทำหน้าที่ครับวันนี้อาจารย์วิชามหาคุณหนึ่งในปปช.ที่พวกเราให้ความเคารพยืนยันว่าท่านเริ่มกระบวนการไต่สวนแล้วนะครับแล้วก็จะใช้เวลาอีกไม่นานครับไม่เกิน1เดือนครับพี่น้องครับรอนิดนึงครับอาจจะไม่ทันใจบ้างพวกเราอาจจะใจร้อนแต่ผมเรียนครับว่าถ้ารีบตัดสินทำอะไรไปไม่รอบคอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือปปช.ส่งมาให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองแล้วพวกนี้ไปหลุดในชั้นศาลครับเพราะฉะนั้นปปช.จะทำให้ไม่หลุดครับรอหน่อยนะครับอ
ประการที่2ท่านทำให้เรียบร้อยแล้วส่งมาให้ที่วุฒิสภาวุฒิสภาจะได้ช่วยถอดถอนให้สำเร็จอีกทีครับรอแป๊บหนึ่งครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่คุณวิทยเย็นบอกแล้วครบถ้วนกระบวนความทั้งเอกสารเท็จโกงคะแนนกำหนดวันแปรยติไม่ชอบตัดสิทธิผู้อภิปรายผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นมาตรา3วรรค2มาตรา122 125มาตรา126 100มาตรา291ผมกราบเรียนอย่างนี้ครับวันนี้เจออาจารย์ก้านรงค์จันทิกอดีตกรรมการปปช.ไปออกรายการด้วยกันชัดยิ่งกว่าชัดครับว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความเป็นมาหรือคำกล่าวหาสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณาเหตุผลในคำวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและกฎหมายบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงอันนี้ในมาตรา216วรรค4และมาตรา266วรรค5คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลและองค์กรอื่นของรัฐสรุปว่าตอนนี้ปปช.ท่านรออย่างเดียวครับรอให้ทำตามขั้นตอนพรุ่งนี้ตัวแทนศาลรัฐธรรมนูญไปที่ปปช.ส่งตัวแทนของรัฐสภาไปชี้แจงเรียบร้อยครับหลังจากนั้นปปช.วินิจฉัยไม่ยากครับเพราะวินิจฉัยตามศาลรัฐธรรมนูญครับเรียบร้อยแน่นอนครับผมก็จะถามท่านสว.ต่อไปนะครับพี่น้องครับว่าเมื่อพวกเราในที่นี้กำลังต่อสู้อยู่กับรัฐบาลที่เป็นโมฆะแต่รัฐบาลเองไม่ยอมรับตัวเองว่าเป็นโมฆะแล้วถ้าพวกเราปล่อยให้มันเดินไปจนถึงวันเลือกตั้งอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าเราปล่อยให้เดินไปถึงวันเลือกตั้ง2กุมภาผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่ไม่ไปเลือกตั้งใช่ไหมครับพี่น้องครับการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้วันที่2กุมภาพันธ์แต่ผมถามว่าแล้วการเลือกตั้งวันที่22ธันวาคมที่จะถึงนี้มันยกเลิกไว้ยังครับมันยกเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้น2กุมภาพันธ์ข้างหน้าก็ยกเลิกได้อีกครับพี่น้องครับการเลือกตั้งเป็นวิธีหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่คำตอบของประชาธิปไตยทั้งหมดถ้าเราปล่อยให้การเลือกตั้งเป็นแบบเดิมเป็นแบบนี้ไม่มีกฎกติกาใครมีทุนหนาใครมีเสียงข้างมากแล้วลากประเทศไปเข้าระบบสัมปทานผมถามว่าแล้วเราจะมีการเลือกตั้งไปทำไมใช่ไหมครับพี่น้องครับสิ่งที่พี่น้องต้องการคือการเลือกตั้งที่สามารถปฏิรูปประเทศได้นักการเมืองที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความเป็นนักการเมืองมืออาชีพและดูแลผลประโยชน์สุขของพี่น้องใช่ไหมครับไม่ใช่รับคำสั่งทางกายอยากดูใบเพียงอย่างเดียวอภิปรายให้ตายอย่างไรมันก็กดปุ่มหมายเลข2แปลว่าเห็นด้วยกดหมายเลข3แปลว่าไม่เห็นด้วยมันเดินกันอย่างงี้ในสภาไม่ได้คิดอะไรเลยในสมองนอกจากกดตามที่นายสั่งจากเมืองนอกเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงครับสภาผู้แทนราษฎรนั้นต้องทำหน้าที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นผู้แทนของนายใหญ่เพียงคนเดียวครับพี่น้องครับพี่น้องครับสาเหตุที่เราไม่สามารถให้รัฐบาลนี้รักษาการไปจนถึงวันเลือกตั้งได้ก็เพราะว่าถ้าเขายังรักษาการอยู่เขาก็จะทำทุกอย่างจะโกงจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขาได้กลับมาชนะเลือกตั้งและเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งและถ้าเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาจะเดินหน้าอะไรต่อไปบ้างครับท่านสว.พรบ.นี้โทษกรรมครับพี่น้องครับออกแน่นอนครับพรบ.นี้โทษกรรมกฎหมายเงินกู้2ล้านล้านครับพี่น้องครับเอาไหมครับพ.ร.ก.เงินกู้ 350,000 ล้านเอาไหมครับพี่น้องครับโอ้โหอีกไม่รู้อภิมหาโครงการกินรวบกินเรียบประเทศไทยยังไงครับจะออกมาเขารออยู่นะครับแล้วจะอ้างว่านี่คือความชอบธรรมได้พิสูจน์แล้วยุบสภาแล้วเห็นไหมเสียงมหาชน
ให้เขามาเป็นรัฐบาลและมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบนึงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ถอนรากถอนโคนมันออกไปให้หมดมันก็จะกลับมาล้างผิดให้กับคนโกงมันก็จะกลับมาสร้างหนี้ให้กับพวกเราอีกพวกเราจะยอมเหรอครับท่านสว.ครับที่วันนี้บ้านเมืองมันวุ่นวายปั่นป่วนอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าคนคนเดียวที่พยายามจะแทรกแซงทุกอย่างท่านสว.จำคลิปถังเช่าที่หลุดออกมาได้ไหมครับคลิปถังเช่าที่หลุดออกมาโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราเขาจึงทำแผนการร้ายอุบาทหลายอย่างไม่สำเร็จใช่ครับมีคลิปใช่ไหมครับเราจะไปดูนะครับคลิปแรกถ้ามันไม่หลุดออกมาป่านนี้คุณทักษิณได้กลับมาบ้านอย่างเท่ๆเพราะเขาเตรียมตัวที่จะออกกฎหมายล้างผิดด้วยวิธีพิสดารลองไปดูคลิปกันครับผมจะเอาเข้าสภากลาโหมเพื่อหารือให้ผบ.เหล่าทัพทุกเหล่าทัพเนี่ยมีความคิดอันเดียวกันเลยถ้าไม่เอาเข้าเดี๋ยวไอ้คนนั้นพูดดีคนนี้พูดดีเพราะนั้นวิธีเดียวก็คือขออนุญาตเอาเรื่องนี้เข้าสภากลาโหมเพื่อหารือให้เกิดเป็นความคิดอันเดียวกันพอเสร็จต้องเข้าสภาความมั่นคงทันทีก็คือครับส่งให้เลยจบเลยครับเอาเข้าได้ก่อนที่จะเข้าก็ต้องหารือกับเราครับแต่ละคนได้หรืออ่านนะมีอะไรที่จะแก้ไขมีอะไรที่จะพูดกันนอกการประชุมหรือเปล่าเราถือเป็นพรบครับไม่มีใครรู้แต่พอมีสภาความมั่นคงถูกครบเนี่ยครับเพราะว่าไอ้วาระนี้ผมก็จะถ้าผมจะอยู่นะเป็นธรรมผมก็จะไม่เอาเข้าวาระแต่เป็นวาระที่จอนเข้าไปเลยบอกขอนเสนอวาระสำคัญถ้าพอสภาอะไรผมก็ใช้ดีว่าไม่สภาความมั่นคงก็ใช้ดีเข้าไปเป็นเข้าไปรับหน้าตาเป็นพลเมืองหน้าตาเป็นพลเมืองแล้วก็ในสภาอะไรผมก็ไม่ต้องออกข่าวแต่บอกให้รู้ว่าถ้าเพื่อความรวดเร็วแล้วไม่ยุบไว้ในสภาพูดไว้แต่ก็ไม่ให้แล้วพอเป็นสภาความมั่นคงเราต้องใส่ความมั่นคงของอันเสนอเป็นพลเมืองแล้วหน้าตาเป็นพลเมืองแล้วความความมั่นคงบอกว่าขอให้รัฐบาลบอกเป็นพลเมืองของพลเมืองมันจะมีอะไรครับมันทำอะไรไม่ได้หรอกครับไอ้ฝ่ายต่อต้านวันนี้มันไม่ดีนะทหารไม่เอาด้วยจบทหารไม่เอาด้วยจบแต่ต้องเอาทหารก่อนครับผมถึงบอกว่าต้องเอาทหารก่อนโอ้ไรขอฟังเสียงไอ้ฝ่ายต่อต้านที่มีนิดเดียวหน่อยครับชายชราสองคนในคลิปที่ต้องกินยาดอปเขาบอกว่าฝ่ายต่อต้านกฎหมายล้างผิดมีนิดเดียวจริงไหมครับต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาแสดงพลังให้เห็นว่าฝ่ายต่อต้านไม่ได้มีนิดเดียวครับมีเต็มแผ่นดินเลยครับพี่น้องครับด้วยความรักต่อแผ่นดินผมคิดว่าพี่น้องได้ออกมาแสดงพลังชัดเจนมากและขอบคุณไปยังทหารและกองทัพพี่น้องเชื่อไหมครับว่าที่ไม่มีแก๊สน้ำตาวันนี้จากพี่ให้เนี่ยพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเพราะทหารอยู่ข้างประชาชนครับพี่น้องครับปรบมือให้พวกเขาครับเหตุการณ์ที่น้องผมเสียชีวิตที่รามคำแหงเป็นประจักษ์พยานว่าเราถูกการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในบางห่วงบางตอนของค่ำวันนั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หัวหมากแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าทันทีที่เช้ามืด
ทำไมการประชุมที่รัชมังคลาจึงหายแวบไปกับตาครับผมบอกพี่น้องครับว่าเพราะทหารยืนเคียงข้างประชาชนครับเขารีบกลับเลยครับสิ่งที่ท่านสว.สมชายบอกกับพี่น้องก็คือว่าถ้ารัฐบาลมันไม่เกรงใจทหารป่านนี้มันลุยพี่น้องเละไปแล้วแต่เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประเทศไทยเสมอในคลิปของสองชายชราที่ต้องกินยาโดปจึงมีความพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงกระบวนการโยกย้ายทหารก็โชคดีครับที่คลิปนี้หลุดออกมาแผนการเขาจึงไม่สำเร็จท่านสว.ครับเราไปฟังคลิปท่อนต่อไปกันครับพอ50ซะเนี่ยตั้งเอาเองเลยไม่ต้องไม่ต้องนั่นเลยผมก็บอกมันนะผมก็บอกพอปองสุดกับผมบอกตบอผมพูดผมพูดผมบอกเฮ้ยปี57เนี่ยนะอย่างอ้วนเนี่ยว่าเลิกทำงานแล้วว่าทำงานพวกที่ว่าทำงานเสร็จแล้วเอาเจ้านายว่ากลับละแล้วว่าทางนี้เป็นตาลือมึงดิเพราะนั้นต้องแสดงฝีมือให้ท่านเห็นตั้งแต่วันนี้หรือต้องแสดงฝีมือให้ท่านเห็นแล้วพอปี57ยังจะได้มีงานทำต่อไม่ต้องอยู่แก่เหมือนคนอื่นเจ้าเพราะมันว่าผมไม่แก่มันผมก็จะได้ทำงานนี้ต่อมันก็แฮปปี้นะครับมันไม่ได้บอกว่าโนเลยมันมันจะใช้มันก็เริ่มมองเห็นว่าหลังจากเกษียณไปแล้วมันอาจจะมีอนาคตทางการเงินไอ้ตู่เขาให้ความจริงใจนะจริงใจมากเลยตอนแรกผมมันก็ระวังมากเลยแต่หลังจากเรียกมันไปแล้วเรียกผมไปให้รักกันนะครับให้ทำงานด้วยกันก็ทุกอย่างมันก็เลยเรียบร้อยหมดวันที่16เนี่ยผมองสุดจะเลี้ยงนายกครับที่ปปของทัพไทยแล้วก็จะเชิญปอรองเสพวกเราทัพมาร่วมรับทานข้าวคุยกันเป็นส่วนตัวกับนายกด้วยเห็นไหมครับพี่น้องสิ่งที่ไอ้เท่าสองตัวคุยกันในคลิปมันจะโยกย้ายทหารตามใจชอบทั้งหมดภายในปี57มันรวบหมดไปเลยทุกเหล่าทัพที่สำคัญผมอยากจะถามท่านสว.สมชายในฐานะที่เคยเป็นผู้สื่อข่าวสายทหารว่าถ้าหัวอกของทหารเขาได้ฟังคลิปอย่างนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงครับท่านสว.ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าผมเชื่อเต็มที่ครับว่าวันนี้ทหารยืนข้างประเทศและยืนข้างประชาชนแน่นอนครับพี่น้องครับหลายปรากฏการณ์ตั้งแต่วันที่9เป็นต้นมาพี่น้องพิสูจน์ได้พรุ่งนี้ปรากฏการณ์ที่คณะกปปส.นำโดยกำนันสุเทพจะไปพบกับผู้บัญชาการเหล่าทัพนั้นมาถูกทางแล้วครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้กำนันสุเทพและผบ.เหล่าทัพครับท่านสว.มีอะไรจะบอกไปถึงทหารหารผู้รักชาติบ้างครับผมกราบเรียนว่าไม่มีครั้งใดในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้ง14ตุลาพฤษภา35และจนถึงวันนี้ยิ่งใหญ่เท่าพี่น้องมหาประชาชนที่มารวมตัวกันในที่แห่งนี้ครับและผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่ใช่24พฤศจิกายนอย่างเดียว9ธันวาอย่างเดียวและวันหน้าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลยังเดินหน้าดื้อดึงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ตัดสินใจไม่ยอมถอยไม่ยอมร่วมขบวนการปฏิรูปผมเชื่อว่านัดเมื่อไหร่พี่น้องก็มามากกว่าเดิมใช่ไหมครับพี่น้องครับและผมเชื่อว่า
ในที่ชุมนุมแห่งนี้มีทั้งข้าราชการทุกหน่วยทุกเหล่าทุกกระทรวงรวมถึงกองทัพมาร่วมกับพี่น้องอยู่ในที่นี้แล้วครับปรบมือให้พวกเขาด้วยครับฝากเตือนด้วยความหวังดีถึงนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอให้ท่านได้สละอำนาจรักษาการเสียเถอะผมกราบเรียนว่าทำได้ครับตามกฎหมายผมเคยเป็นสว.รักษาการผมก็ลาออกครับทำได้ครับไม่มีอะไรทำไม่ได้ครับเพียงแต่ท่านไม่ทำเท่านั้นเองครับลาออกคืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วพวกเราดำเนินการปฏิรูปประเทศไทยพร้อมๆกันใหม่ครับเราร่วมกันทุกฝ่ายครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับพี่น้องครับเราทนอยู่กับพิษของระบอบทักษิณมา10กว่าปีเราสู้กันมาเหน็ดเหนื่อย40กว่าวันแล้วอดทนอีกนิดนึงเราจะถอนพิษมันออกได้ทั้งหมดเราจะถอนรากถอนโคนมันด้วยกันนะครับขอเสียงปรบมือให้ท่านสว.สมชายแสวงการครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือกับคุณวิทยาคุณตะบาราสมชายแสวงการค่ะคณะขอนพิษค่ะสุดยอดSubject.